แต่สำหรับประเทศเกาหลีใต้นะครับณวันนี้เองธนาคารกลางของเขาก็มีการประชุมกันมาแล้วก็มีมติในเรื่องการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ถือเป็นการคงดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับในรอบ1ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการขึ้นดอกเบี้ยมาอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ3สาเหตุสำคัญนะครับมาจากการที่ตอนนี้เรื่องของทิศทางเงินเฟ้อภายในประเทศเริ่มชะลอลงมาแล้วนั่นเองครับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางเกาหลีใต้นะครับก็มีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในรอบ1ปีรวมปรับเพิ่มขึ้นมากว่าร้อยละ 2.25 จากร้อยละ 1.25 ครับดังนี้เองนะครับการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์มีการคาดการณ์และเป็นการยุติแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งในแถลงการณ์นะครับธนาคารกลางของเขาระบุว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหลังรักษาจุดยืนนโยบายที่เข้มงวดในช่วงระยะเวลาที่รอการประเมินผลอยู่นะครับแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาดังกล่าวครับทั้งนี้เองหลังจากที่มติดอกเบี้ยมีความชัดเจนนะครับเงินวอนแข็งค่าขึ้นทันทีนะครับกว่าร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐขณะที่ดัชนีคอสปีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อยละ1ครับนอกจากนี้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ยังมีการทบทวนการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.6 และอัตราเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งก็ลดลงจากที่ประเมินในช่วงเดือน11ปีที่แล้วนะครับซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 3.6 ตามลำดับทั้งนี้เองเกาหลีใต้นะครับเริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดตั้งแต่สิงหาคมปี2564และมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมแล้วทั้งหมดร้อยละ3ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ระบุกับรอยเตอร์นะครับว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยสิ้นสุดลงแล้วและดอกเบี้ยของเกาหลีใต้น่าจะทรงตัวในปีนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็ตช่อง16ครับ